กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหนอนแทนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Empty Game นะครับผมอยู่ผมมูออริจินนั่นเองนะฮะผิดขอไปครับมูออริจินเซิร์ฟซีนะฮะมีภาษาไทยนะฮะเปิดโหลดล่วงหน้าวันนี้แล้วทั้ง2ระบบนะฮะพร้อมลุยพรุ่งนี้เวลา 9:00 นะฮะมีภาษาไทยนะครับผม MMORPG ใน IP ชื่อดังนะมูออนไลน์นั่นเองนะฮะพัฒนาด้วย Alien Engine 4นะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูเทรลเลอร์กันนะฮะว่าภาพมันสวยขนาดไหนนะฮะสำหรับร้านเติมเกมเนี่ยใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยราคาถูกสำหรับมือถือนะฮะบอกเลยว่าร้านโอท็อปอัพเราถูกมากนะฮะโดยเฉพาะแพ็คนะฮะเดียโบตอนนี้เป็นกระแสยอดนิยมนะฮะคาริเบียนก็มีแล้วนะฮะสวอตออริเจนเอ็มนะฮะอลิสแฟคชั่นไม่ใช่ดิครับอลิสแฟคชั่นยังไม่มานะฮะแอทริเกียฟิวชั่นนะแล้วก็อีกหลายๆเกมนะฮะมีพวกคอสโลถังซานนะอันนี้แพ็คใหญ่นะฮะ 6,000 เพชรบวก 1,200 เพียงแค่ 2,150 นะแล้วก็แพ็กกลาง750แพ็กเล็ก155แพ็กเล็กสุด32เนี่ยรับเติมทุกแพ็กเนี่ยอย่างที่เขาบอกไว้นะแล้วก็ไลน์ถ้าไม่สะดวกเพจนะก็ไลน์ @overtop ได้นะคิดถึงเกมคิดถึง overtop นะครับผมอันนี้มาดูเทรลเลอร์นะฮะของเกมก่อนนะครับผมนี่ฮะพัฒนาโดย Alien Engine 4นะฮะไอ้ดูตรงเนี้ยผมไม่เท่าไหร่อ่ะผมอยากจะดูของจริงมากนะครับว่าเกมเนี่ยหลายๆคนเป็นแฟนคลับของเกมนี้ตั้งแต่มูออริจิน1 2 3 4เอ้ย3นะฮะ2ก็เนี่ย3ล่าสุดนะฮะแล้วมันดีอย่างนึงคือมีภาษาไทยนะตัวละครมันเท่นะฮะสมัยก่อนที่ PC มานี่คือโด่งดังมากนะโคตรฮิตเลยนี่นะฮะกราฟิกคือตัวอย่างแม่งโคตรสั้นนะฮะก็ดูเอาละกันนะครับโครงกราฟิกให้ผมเนาะนะฮะเท่นะฮะสวยงามผมชอบบอสเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากนะฮะแต่พรุ่งนี้เรามาลองเล่นกันแต่เช้านะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผมสำหรับมูออริจินนะเวอร์ชันนี้สามโมงเช้ามาเทสกันนะครับผมเทสทุกเกมนะฮะสไตล์ MMORPG ผมเล่นได้หมดแหละแต่ผมที่ผมไม่เล่น MMORPG เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเกมที่เล่นยาวนะแล้วก็เก็บของนานนะฮะทำไมสนุกจริงก็เล่นนานๆไม่ได้อะเบื่อจริงถ้าไม่ใช่ Commander War Chronicle เนี่ยผมเบื่อเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยกันนะสำหรับเกมนี้ใครจะเล่นก็วันนี้เจอกันแต่เช้ามันลองเปิดระบบดูว่าภาพเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะฮะมันดีแบบเหมือน CG มั้ยนะฮะที่เราดูตัวอย่างอยู่นะฮะนี่นะประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยท่านจะได้พลาดข่าวสารเกมใหม่แล้วก็มีเกมใหม่มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะจะได้ไม่พลาดตัวอย่างใหม่ๆหรือว่าเกมใหม่ข่าวสารใหม่ทุกอย่างนะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะอย่าลืมโหลดกันคืนนี้นะฮะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดนะฮะจะได้เข้าเกมเลยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ